ความเดิมตอนที่แล้วเดนเด้ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สร้างดราก้อนบอลของดาวนามิกว่าเป็นใครซึ่งตัดมาที่โกคูเขาถูกใครบางคนเนี่ยสิงร่างอยู่ซึ่งแน่นอนแหละว่าผู้ที่สิงร่างของโกคูเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ที่หวังดีแน่นอนเพราะเขามาเพื่อการแก้แค้นดราก้อนบอล X Apocalypse ตอนที่3โกคูกลับมาแก้แค้นโกคูพยายามใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตาย้ายไปอีกสถานที่หนึ่งด้วยการจับพลังของอีกฝ่ายสถานที่ที่โกคูเคลื่อนย้ายในพริบตามามีชายแปลกหน้าอาศัยอยู่ซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูที่เราเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่โกคูตัวจริงนะครับเพราะว่าโกคูคนนี้เนี่ยถูกสิงร่างอยู่นะครับและเขาคนนี้เนี่ยต้องเป็นคนชั่วอย่างแน่นอนซึ่งชายแปลกหน้าเมื่อเห็นโกคูนะครับเขาก็คุ้นๆแหละครับว่าเป็นใครนะครับแต่เขาก็ได้สังเกตแล้วว่ามีหางด้วยและหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นทรงโกคูแน่นอนนายรู้ไหมเนี่ยฉันรอนายมาตั้งนานเลยเนี่ยเอ้านั่งก่อนเร็วซึ่งโกคูที่เป็นมารนะครับก็ไม่ได้สนใจชายแปลกหน้าคนนั้นเลยนะครับแกไม่ใช่คนที่ข้าตามหาข้าไปละแต่เดี๋ยวก่อนฉันสัมผัสพลังบางอย่างได้อยู่ฉันหวังว่าคงจะเป็นเจ้าพวกนั้นนะโกคูก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับไปอีกสถานที่หนึ่งแต่ชายแปลกหน้าคนนี้นะครับเขาก็มั่นใจเลยครับว่าจากชุดเอ๋ยนะครับหรือรูปลักษณ์นะฮะหรือลักษณะเนี่ยก็เป็นเจ้าคาคาร็อตแน่นอนซึ่งขอติงไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้ชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยเรียกโกคูว่าคาคาร็อตนะครับซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยก็เป็นชาวไซย่าเหมือนกันตัดมาที่ทางฝั่งของเบจิต้านะครับเบจิต้ากับโกเทนนะครับกำลังเริ่มที่จะฝึกซ้อมกันต่อแต่มีบางอย่างกำลังมาขัดจังหวะของทั้งสองคนใช่เลยครับคนที่มาขัดจังหวะเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือโกคูนั่นเองเชอะข้าพลาดอีกแล้วเหรอโกเทนนะครับเมื่อเห็นโกคูมาก็รู้สึกแปลกใจคุณพ่อมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับใครพ่อเองข้าว่าข้าเริ่มชินกับพลังนี้แล้วล่ะสิแต่เอ๊ะสัมผัสนี้รู้สึกเหมือนกับใช่แล้วคราวนี้ข้าไม่พลาดแน่สัมผัสนี้สัมผัสของพวกชาวนาเมกข้าจำได้เบจิต้าที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รู้ในทันทีแหละครับว่าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่โกคูแน่นอนโกเทนที่ลุกมาจากโดนต่อยก็รู้สึกงงๆแหละครับว่าทำไมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจู่ๆต้องมาต่อยผมด้วยล่ะครับคุณเบจิต้าตัดมาที่ทางดาวนามิกนะครับโกคูนะครับได้เคลื่อนย้ายในพริบตามาหาชาวนามิกในที่สุดข้าก็หาพบแล้วเพราะพวกเจ้าข้าจึงถูกขังเป็นเวลาหลายปีชาวนาเมกนะครับที่ไม่รู้อีโนอีเน่นะครับก็คิดว่าโกคูเนี่ยมาหานะครับโดยทักไปว่านี่มันชาวไซย่าที่ลงฟิเซอร์นี่นะแต่ในบรรดาชาวนาเมกนะครับก็มีคนเตือนแหละครับว่าระวังไว้นะเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่เรารู้จักหรอกโกคูนะครับเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับก็ทำการนะครับปล่อยพลังใส่ชาวนาเมกเพื่อหวังจะฆ่าทั้งหมดให้ตายลงไปซะข้าจะให้พวกแกชดใช้ในความผิดของพวกแกเธอตายซะผลปรากฏว่านะครับชาวนามิกที่อยู่ณที่นั้นนะครับต่างต้องตายลงไปด้วยน้ำมือของโกคูยอดเยี่ยมมากแต่ข้าก็ยังสัมผัสพลังของชาวนามิกที่อยู่ไกลจากที่นี่อยู่นะไหนข้าขอลองดูหน่อยสิโกคูนะครับได้ใช้ท่าเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับมาที่วังของพระเจ้าข้าคิดว่าแกเนี่ยน่าจะเป็นชาวนาเมกคนสุดท้ายแล้วล่ะนะเดนเด้นะครับมีข้อสงสัยจึงได้ทำการสอบถามคุณเป็นใครกันครับทำไมถึงครอบงำร่างของคุณโกคูได้ล่ะครอบงำนั้นเหรอไม่ใช่รวมกันเป็นหนึ่งตั้งหากจริงๆแล้วเนี่ยข้าเนี่ยจะต้องขอบคุณเจ้าที่เป็นลูกหลานของเผ่ามังกรซะด้วยซ้ำแต่ข้าเองก็จำเป็นจะต้องจัดการกับเจ้าก่อนที่เจ้าน่ะจะมาเป็นก้างขวางคอข้าในอนาคตพีเตอร์โปโป้นะครับพยายามเตือนให้เดนเด้เนี่ยระวังตัวไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าเดนเด้จะรู้ถึงชะตากรรมของตนเองพีเตอร์โปโป้ครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับช่วงเวลาดีๆที่ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดพั่มเผยเสียเวลาจงตายซะผลปรากฏว่านะครับเดนเด้นะครับได้ถูกฆ่าตายไปนะครับจากโกคูเนี่ยที่มาจากแดนไกลซึ่งโกคูนะครับก็ยังสงสัยเลยครับว่าข้างล่างของวังพระเจ้าเนี่ยมันมีใครอีกหรือเปล่านะครับและเขาเนี่ยต้องการจะไปพิสูจน์ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอพอคลิปนะครับตอนที่3นะครับซึ่งผมขอสปอยนิดนึงแล้วกันว่าตอนหน้าเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยในด้านชั่วร้ายนะครับจะพบกับบุคคลคนนึงเลยเนี่ยที่หลายคนเนี่ยจะต้องชื่นชอบแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากจะดูคลิปการ์ตูนแบบนี้สนุกๆ นะครับอย่างนี้เรื่อยๆเลยเนี่ยฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆมาและคุณนะฮะอยากจะดูอะไรนะครับหรือว่าอยากให้ปรับปรุงและถ้าคุณนะครับอยากจะดูอะไรนะครับหรืออยากให้ทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมนะกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตต่างๆสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ